วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวทั้งหมด2ที่ครับซึ่งที่แรกเนี่ยอยู่ที่ปลายฟ้าครับและที่ที่2เนี่ยอยู่ใต้พระสุธาฮะเรียกว่าเป็นการเที่ยวทะลุมิติฮะโอ้เขาดีเนาะเดินไหนๆมาจะได้ทำบุญทำบุญแล้วเราจะหายเหนื่อยโอ้ไกลแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะถึงปากอุโมงค์ครับอุโมงค์ที่ได้รับฉายาว่าอุโมงค์3มิติอุ๊ยเราเข้าอุโมงค์2แล้วจริงๆผมว่ามันตื่นแล้วแหละเพราะว่าเจอคนเคยนะผมว่ามันแสบตานะโทษขอโทษ